ก็กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับน้องพี่ก็จะมาอัปเดตคอนไฟหรือว่าไฟไฟคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับที่หลายๆคนรอคอยนะครับน้องว่าสไปเดอร์แมนจะอัปเดตเข้ามาวันไหนจะคอลแลบกันวันไหนนะครับก็คือวันที่คอลแลบนะครับจ้อจะเป็นแบบว่าวันเสาร์นะครับที่แบบว่าจะมาถึงนี้นะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับที่แบบว่าไฟไฟจะคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเพราะว่ามีข่าวอัปเดตมาใหม่นะครับเนาะว่าจะมีตู้สุ่มซุปสไปเดอร์แมนแจกโค้ดสุ่มรหัสฟรีดูคลิปนี้ให้จบสุ่มเวฟนุกเกอร์ชนจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยมีเครดิตไม่โกงไม่เกียนแน่นอนเข้าสุ่มรหัสไม่มีเครือครั้งละ99พอยต์เท่านั้นนะครับกดสุ่มได้เลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะได้อะไรนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับเนาะว่าไม่มีเครือนะครับเนาะนี่เลยนะครับเราได้ ID หมวก F นะครับเนาะรหัสมาแล้วเสื้อมเฟสได้เลยนะครับเนาะมีหมวก F จริงๆด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะคุ้มมากเลยแค่99บาทนะครับถ้าคนไหนอยากสุ่มกดเข้าลิงก์มาได้เลยนะครับเวฟแจกวันละ10 ID แทนด้วยนะครับแล้วก็มีของไฟอีกเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่รู้นะครับวันนี้นะครับพี่ก็เลยบอกว่าจะรีบมารีวิวนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าจะรีบให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าของไฟนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าของไฟนะครับเนาะพี่จะรีบเสมอนะครับเพราะว่ากลัวทุกคนไม่ได้นี่นะครับน้องก็รีบมารีวิวล่วงหน้านะครับเพื่อให้ทุกคนเล่นกิจกรรมเป็นเมื่อกิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็รีวิวนะครับน้องว่ามีซูทตัวไหนบ้างมาแจกฟรีนะครับน้องแล้วก็มีกิจกรรมตัวไหนบ้างนะครับที่แบบว่าทุกคนจะสามารถรับได้บ้างนะครับวันที่กิจกรรมอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็ถือว่าวันนี้นะครับพี่จะรีวิวแบบละเอียดละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่หน่อยละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าทุกการกดไลค์ทุกการกดแชร์ก็คือมีสิทธิ์ลุ้นเพชรแน่นอนนะครับเนาะก็คือคลิปนี้นะครับถ้ามีคนดู 5,000 คนดูขึ้นไปนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีๆนะครับเนาะมูลค่า150บาทนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ก็อย่าลืมละกันนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีละกันนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้เป็นกิจกรรมของพี่เอนะครับเนาะควักกระเป๋าตังค์ตัวเองแจกเลยนะครับถ้าอยากได้นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็ต้องทำตามกติกาที่พี่บอกไว้เมื่อกี้นะครับเนาะก็กดไลค์กดแชร์เท่านั้นเองนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับเนาะว่าอยากได้อะไรนะครับเนาะถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับเนาะมาเรามารีวิวกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องก็คือสำหรับกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมไฟไฟคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับเนาะที่พี่เคยรีวิวไปนะครับเนาะก็คือสิ่งที่เราสามารถรับได้นะครับก็จะมีทางด้านของซุดสไปเดอร์แมนนะครับเนาะหลายคนถามว่าซุดออริจินอลของสไปเดอร์แมนอัปเดตเข้ามาหรือเปล่านะครับก็อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็อัปเดตเข้ามาวันไหนนะครับก็คืออัปเดตเข้ามาวันที่1เดือน6นะครับเนาะก็ตั้งจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับเนาะน่าจะอัปเดตเข้ามานะครับแล้วก็ซุดที่ทุกคนจะได้สุ่มนะครับอัปเดตเข้ามาเป็นตู้นะครับเนาะก็คือนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของซุดตัวนี้นะครับแล้วก็มีซุดผู้หญิงด้วยนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเท่มากๆเลยนะครับแล้วก็ของฟรีทุกคนจะได้นะครับเนาะก็คือ1เลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของทางตัวนี้นะครับที่แบบว่าจะสามารถรับได้แบบฟรีๆรับได้แบบยกเซิร์ฟนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ารับกันได้แบบทุกคนเลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินกระเป๋านะครับเนาะที่แบบว่ารับได้แบบฟรีๆนะครับเนาะแล้วก็สตีนไม้เบสบอลนะครับเนาะแล้วก็มีทางด้านของสเก็ตบอร์ดนะครับเนาะหรือว่ากล่องสุ่มนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของสกินล่มด้วยนะครับที่แบบว่าทุกคนจะสามารถรับได้แบบฟรีๆนะครับเนาะที่จริงก็มีทางด้านของซุปไปเดอร์แมนด้วยนะครับที่แบบว่าจะมาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะซุปที่แจกฟรีก็จะเป็นทางด้านของซุปผู้หญิงตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้แบบฟรีนะครับเนาะส่วนซุปสีดำตัวนี้จะได้สุ่มเอานะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าเราจะได้สุ่มนะครับเนาะสำหรับซุปสีดำตัวนี้นะครับแล้วก็ซุปตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมสุ่มเหมือนกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่ามีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะสำหรับการประกาศมานะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าการประกาศครั้งนี้นะครับเนาะก็แน่นอนเลยนะครับเนาะว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากรู้ของฟรีมีอะไรบ้างนะครับเนาะแล้วก็อยากรู้ของเติมมีอะไรบ้างนะครับเนาะก็พี่รีวิวไปทั้งหมดแล้วนะครับเนาะในคลิปก่อนนะครับน้องๆแล้วก็จะประมาณเลยครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็เลยแบบว่าจะมาอัปเดตเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเนาะก็คือสิ่งที่จะได้นะครับที่แบบว่าได้ของฟรีแน่นอนนะครับก็ตามนี้นะครับเนาะก็คือของฟรีทั้งหมดนี้แน่นอนนะครับเนาะที่แบบว่า 100% นะครับเนาะถ้ามีอื่นเพิ่มเดี๋ยวพี่จะรีบมารีวิวละกันนะครับเนาะแต่อันนี้นะครับก็คือ 100% เลยนะครับที่แบบว่าทุกคนจะสามารถรับได้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าอยากได้ของฟรีนะครับเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับสำหรับกิจกรรมฟรีๆนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะสำหรับน้องๆค
นะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนั่นเองนะครับเนาะเพราะว่าของฟรีมีเยอะมากๆนะครับเนาะแต่พี่รีวิวแค่แบบว่า 100% ก่อนนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่อยากพูดเกินเลยนะครับเนาะกลัวมันไม่มาแจกฟรีนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแต่ชุดที่จะมาก็คือนี่เลยนะครับเนาะไอวอร์นะครับแล้วก็จะมีทางด้านของชุดผู้หญิงชุดผู้ชายนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าครบจบในคลิปสไปเดอร์แมนนะครับเนาะหรือว่าไม่ใช่คลิปสไปเดอร์แมนนะครับครบจบในกิจกรรมสไปเดอร์แมนแน่นอนนะครับเนาะแล้วก็จะมีการนะครับเนาะอัปเดตใหม่ด้วยนะครับเรื่องตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นผนึกกิตั้นตัวใหม่นะครับก็จะมีการเปลี่ยนเชนใหม่ทั้งหมดนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณอะไรครับก็คือจะเพิ่มสุดเข้ามานะครับเนาะแล้วก็เพิ่มสกินปืนเข้ามานะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับที่แบบว่าเราจะได้เก็บผนึกกิตั้นด้วยนะครับเนาะก็สามารถมาแลกแบบนี้ได้นะครับเนาะก็คือจะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับในวันที่3เดือน6นะครับเนาะที่แบบว่าเราจะได้เก็บผนึกกิตั้นนะครับให้ครบ100เพื่อมาแลกอันนี้นะครับเนาะก็เป็นผนึกกิตั้นนะครับแล้วก็ไปแลกชุดได้แบบฟรีนะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของสัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับที่แบบว่ามาแจกให้แบบฟรีๆนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของชุดตัวนี้นะครับที่แบบว่าเพิ่มเข้ามาให้เราแลกนะครับเนาะในส่วนของบริกิตตันนะครับเนาะก็เป็นชุดหมีนะครับเนาะในวันที่3เดือน6นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับกิจกรรมตัวนี้ก็จะเปิดเข้ามานะครับแล้วก็มีอีก1กิจกรรมนะครับเนาะที่แบบว่าจะเปิดเข้ามานะครับน้องก็เป็นทางด้านของกิจกรรมสายฟรีเหมือนกันนะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมเก็บเพชรนะครับเนาะเพื่อแลกชุดฟรีนะครับเนาะเพชรที่เราเก็บนะครับน้องก็เป็นโทเค็นนะครับเนาะไม่เกี่ยวกับเพชรจริงนะครับเนาะก็สังเกตได้ด้านบนเลยนะครับเนาะว่าจะมีเพชร2อันนะครับเนาะก็คือแบบว่าเราจะได้เก็บนะครับเนาะก็คือเพชรด้านขวามือก็เป็นเพชรจริงนะครับส่วนเพชรด้านซ้ายมือนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโทเค็นนะครับที่แบบว่าเราจะได้เก็บนะครับเนาะก็จะเปามาเลยครับแล้วก็ถามว่าแลกอะไรได้บ้างนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสามารถแลกชุดได้ฟรีๆนะครับแล้วก็แลกได้หลายชุดด้วยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับเรื่องชุดนะครับที่เราสามารถแลกได้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโคตรสุดโคตรเฟี้ยวเลยนะครับเนาะเพราะว่าเราสามารถแลกได้ของฟรีเยอะมากๆเลยนะครับน้องก็จะมีทางด้านของซูทนะครับน้องสกินปืนสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะมีทางด้านของสเก็ตบอร์ดแล้วก็ร่มนะครับน้องเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแค่เราสะสมโทเค็นนะครับน้องถามว่าโทเค็นสะสมยากหรือเปล่านะครับก็แค่ทำภารกิจรายวันนะครับน้องแล้วก็ลงไปสังหารศัตรูอะไรให้ได้ประมาณนี้นะครับที่แบบว่าทุกคนเคยทำนะครับน้องภารกิจก็เหมือนภารกิจทั่วไปที่เคยทำมานะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็ไม่ค่อยได้ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับน้องภารกิจก็ง่ายๆนะครับน้องสามารถทำได้ทุกคนแน่นอนนะครับหลายคนถามว่าเพชรนี้เกี่ยวกับเพชรจริงหรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับน้องก็คือเป็นแค่โทเค็นนะครับน้องย้ำนะครับว่าเป็นแค่โทเค็นเท่านั้นนะครับน้องไม่ใช่เพชรจริงที่เราจะได้มาแลกนะครับน้องก็จะเปามาเลยครับน้องก็เป็นโทเค็นเพชรนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าชุดเยอะแยะมากมายนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับก็จะอัปเดตคอนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราด้วยนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็เตรียมตัวรอแล้วกันนะครับแล้วก็พี่เขาบอกเลยครับน้องว่าจะมีทางด้านของชุดวางขายด้วยนะครับน้องก็มีชุดตัวนี้นะครับมาวางขายด้วยนะครับในร้านค้านะครับน้องพี่เขาบอกเลยครับน้องว่าชุดแน่นอนนะครับน้องแล้วก็พี่เขาบอกเลยครับน้องว่าจะมีการอัปเดตแมปใหม่นะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องจะมีการอัปเดตประมาณนี้นะครับน้องสำหรับแมปตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะเพิ่มเข้ามานะครับน้องก็คือเป็นอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของเกาะทะเลทรายนะครับน้องที่แบบว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็นำมาใช้ใหม่นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าทำให้ภาพสมูทขึ้นนะครับน้องแล้วก็ทำให้ภาพดูดีขึ้นนะครับน้องก็มีการประกาศมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องว่ามีอะไรบ้างนะครับน้องนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่ามีหลายข้ออยู่นะครับที่แบบว่าทำให้เกมดีขึ้นนะครับน้องก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ภาพก็จะสมจริงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับแล้วก็จะมีทางด้านของเกาะด้วยนะครับน้องที่เพิ่มเข้ามานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้ครับน้องก็เป็น3อันนะครับน้องที่แบบว่าเป็นทีนวันนะครับน้องก็คือจะรวมเกาะนะครับน้องเข้ามาอยู่เกาะเดียวนะครับก็มีทางด้านของทะเลทรายนะครับน้องแล้วก็เกาะสวรรค์นะครับน้องแล้วก็เกาะตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะเพิ่มเข้ามานะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยครับน้องก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับน้องสำหรับกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยครับแล้วก็จะมีทางด้านของการปรับเปลี่ยนนะครับน้องสกิลของตัวละครเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบว่าทุกคนจะได้เล่นนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับจะมีทางด้านของฮายาโตะนะครับน้องที่ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับที่แบบปรับเปลี่ยนใหม่นะครับน้องแล้วก็มีทั้งตัวโดนเนิร์ฟแล้วก็มีทั้งตัวโดนบัฟนะครับน้องก็รีวิวที่หลังละกันนะครับน้องสำหรับคลิปรีวิวตัวละครแล้วกันนะครับน้องเพราะว่ามันเยอะจริงๆนะครับน้องก็ถือว่าตัวละครที่จะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับน้องพี่เอาให้ดูแค่นี้แล้วกันนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่ามีประมาณนี้นะครับน้องสำหรับตัวละครที่แบบว่าจะปรับเปลี่ยนใหม่นะครับน้องก็มีประมาณนี้เลยนะครับน้องก็หนึ่งในนั้นนะครับน้องก็มีฮายาโตะด้วยนะครับที่แบบว่าเป็นตัวที่พี่ชอบเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็พี่คิดว่าทุกคนก็ชอบเล่นเหมือนพี่นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับน้องก็พี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าจะอัปเดตเข้ามาประมาณวันเสาร์นี้นะครับน้องไม่แน่นะครับน้องก็
ไม่ถึงวันเสาร์ด้วยซ้ำนะครับเนาะที่แบบว่าจะมีการอัปเดตแพทใหม่หรือว่าแพทใหญ่ล่าสุดนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับน้องก็ถือว่าสำหรับน้องเนี่ยนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับในส่วนของวิฟีนะครับเนาะถ้าอยากได้ในส่วนของวิฟีนะครับก็คือกิจกรรมนะครับเนาะฟรีไฟคอลแลบกับสไปเดอร์แมนนะครับของปีเยอะแน่นอนนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้นะครับพี่ก็รีวิวประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากรู้อะไรเพิ่มนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับน้องพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ทีด้วยละกันนะครับแล้วก็สำหรับน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้อะไรนะครับเนาะก็บอกมาได้เลยนะครับเนาะอันไหนแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้ละกันนะครับแล้วก็สำหรับพี่ๆท่านไหนน้องๆคนไหนนะครับอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับเนาะก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับก็ฝากกันด้วยละกันนะครับคนละ1ไลค์คนละ1แชร์ละกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าละกันนะครับทุกคนบ๊ายบาย